ครับคุณมดครับสวัสดีครับเอาละครับคลิปสำหรับคลิปนี้นะสำหรับ FC เลยดีกว่าครับคุณมดนะสำหรับ FC นะครับนี่บวยนามท่านที่ซื้อต่อไปสร้างแบบนี้นะคุณมดนะเนี่ยครับซูโม่อ้วนๆเตี้ยๆซูโม่อ้วนเตี้ยผมบอกเลยว่าในส่วนที่ท่านเอาไปท่านเขียงปังเนี่ยสร้างส่วนบนผมว่าปีเดียวปีเสร็จๆเร็วมากครับอาจารย์เร็วมากจบผมสร้างมาแล้วเป็นไม้ที่ทำได้เร็วครับนะเอาให้2ปีอ่ะแล้วผมบอกเลยว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบการถูกตัดครับหมายความว่าเนี่ยถ้าเขาออกมาอย่างเงี้ยเราต้องเล็มไว้เล็มเลยเพราะว่าบวยน้ำเนี่ยมันจะมีนิสัยเขาอย่างนึงถ้าเราไปปล่อยเขาฟูยาวๆข้างล่างเขาชอบแห้งอ๋อข้างล่างชอบแห้งใช่ทิ้งข้อนั้นเราต้องตัดให้มันมีเนี่ยถ้าเขาแตกมาอย่างเงี้ยเนี่ยเล็มไปเลยครับอาจารย์อ๋อตัดคุมเลยตัดคุมเลยไม่ต้องกลัวแต่ถ้ามันยังไม่เต็มต้องซอยครับผมเราดึงมาเนี่ยเราก็ตัดเราอยากให้มันกิ่งเนี่ยครับแบบเป็นตัดเต็มหมดเลยเนี่ยอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยตองเนี่ยเวลาท่านเอาไปนะนี่อันนี้เล็กๆนะครับเนี่ยท่านไปเขียงปังเลยนะครับเนี่ยเขียงแต่ถ้าอยากได้รากก็คุมครับก็อย่างที่เพื่อนๆพี่ๆที่อุดหนุนผมไปนะครับผมบอกเลยว่าไม้ที่ซื้อไปพวกนั้นอ่ะสามารถเอาไปโยกรากให้เขาสวยแบบนี้ได้หมดเพราะรากเขายังไม่แข็งมากเนี่ยแล้วพอเขียงนะครับเอาง่ายๆเลยบางทีอ่ะถ้าเราเขียงตูมเลยช่วงนี้เป็นหน้าฝนบางทีเขาอาจจะเน่าตายได้ผมแนะนำให้ควันเหนือตาที่เราจะใช้อาจารย์อ๋อควันเหมือนมะขามอ่ะควันเหนือตาที่เราจะใช้แล้วก็แตกพอเขาแตกมาเราค่อยตัดอันนั้นจะชัวร์ 100% ครับผมพูดตรงๆเลยนะไอ้บวยน้ำเนี่ยแตกไม่มีตาก็แตกนะใครเลี้ยงบวยน้ำตายเนี่ยมันต้องมาซื้อใหม่แล้วล่ะอย่างเงี้ยอย่างต้นเนี้ยครับผมใช้เวลาสร้างจากกิ่งนะครับอาจารย์64 2ปีโอ้โหต้องไปต้นขนาดนี้ไม่อาจารย์โคนไม่เกี่ยวก็เหมือนกับที่เอาไปแหละโคนไม่เกี่ยวอย่างโคนเนี้ยผมรับเข้ามาอีกทีนึงแล้วเจ้าของเก่าอ่ะต้นเนี้ยเหมือนเขาจะสร้างไปสองต้นผมก็มาเขียงทิ้งเลยครับเขียงใหม่เลยเนี่ยชุดตกกับชุดข้างบนเนี้ยสร้างมา2ปีอันนี้สไตล์ซอยเป็นก้อนเมฆครับผมเนี่ยซอยอันนี้เหมือนกันซอยให้เป็นชั้นๆอย่างเงี้ยก้อนเมฆสวยไหมล่ะเนี่ยไม้ตกเห็นไหมครับผมจะทำข้างล่างให้เสร็จก่อนแล้วแต่ผมข้างบนค่อยมาสร้างเห็นไหมเนี่ยเพราะข้างบนอ่ะมันเร็วมันข้างบนมันจะเร็วอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราสร้างข้างล่างให้เต็มก่อนถ้าเรามาสร้างตรงเนี้ยจบก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชั้นเจ็ดชั้นนะครับนี่เหมือนกันสร้างข้างล่างนะฮะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นขึ้นไปแล้วก็ไปสร้างยอดทีหลังครับนะครับเพราะนั้นท่านได้ไปผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเอาไปลงดินทำพันธุ์ดีก่อนคุณมดตอนก่อนได้ตอนแป๊บเดียวครับไม่ต้องอะไรครับแค่เราตัดเป็นเศษเขาร่วงในกระถางเนี่ยดักก็ขึ้นน่ะอย่างน่ะอันนั้นน่ะขึ้นละครับอาจารย์ข้างหลังนะครับต้นเก่าหินหน้าครับน่ะพอร่วงลงไปก็ขึ้นแล้วเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นเนี่ยลองดึงเลยอาจารย์มีรากเลยดึงเห็นไหมแค่นี้ก็ได้ครับโอ้นี่รากรอบเลยเนี่ยเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายมากเนี่ยท่านตัดพอมันร่วงลงจิ้มนะครับแต่เนี่ยไปจัดรากได้เลย จัดรากก็มาสร้างแบบนี้นะครับท่านที่ได้บวยน้ำไปนะบอกเลยว่าท่านตอนให้รากรอบแล้วก็มาจัดรากแบบนี้จัดแบบนี้ตัดออกนะจริงๆรากมันเยอะกว่านี้นะครับเราต้องมาตัดเหมือนจัดเหมือนอเหมือนม่วงหนูลาเหมือนไม้ชนิดอื่นนั่นแหละนะครับนะอันนี้เป็นบวยน้ำนะฮะเราทำได้จริงนะครับผมเลี้ยงแค่ปีเดียวครับฟอร์มขนาดนี้ที่ผมรีวิวไปให้ทุกท่านได้ชมแล้วไม้ที่เร็วสำหรับมือใหม่ผมแนะนำเลยมือใหม่มันชอบน้ำก็คือเนี่ยมีถาดรองมีถาดรองน้ำไว้แล้วก็ปุ๋ยพยายามใส่ปุ๋ยเขาฉีดฮอร์โมนทางใบเลยแป๊บเดียวครับเนี่ยดูดิอันนี้ไปจัดรากได้เลยนะคุณมดนะครับผมน้ำเพราะนั้นเนี่ยบวยน้ำเนี่ยมองแล้วตัดแล้วมันร่วงมันก็เป็นอย่างนี้เลยครับนะครับเพราะนั้นง่ายเนาะคุณโมนะง่ายครับนะครับสำหรับ FC ที่ได้ไปนะครับเอาแล้วทีนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมดีกว่าคุณโมสมมติว่าจัดรากแบบนี้ใช่ไหมครับครับถ้าท่านบอกว่าไปจัดเองไม่มีเวลาทำงานด้วยนะครับไม่ต้องไปจัดครับมาซื้อเอาที่จัดไว้แล้วดีกว่า จัดไปถึงปุ๊บเขียงปังเลยถ้าท่านยังไม่เขียงนะคือว่าได้ไปใช่ไหมท่านไปตอนออกก่อนใช่ครับไปตอนออกก่อนดับแรกครับ20วันออกรากแล้วครับช่วงนี้ยิ่งเร็วเลยครับหน้าฝนใช่หน้าฝนตอน20วันออกรากแล้วท่านค่อยเขียงครับเอาที่ตอนนั้นไปทำต้นพันธุ์ต่อไปครับแล้วตอน10กิ่ง20กิ่งโอ้โหสนุกนะครับสนุกเลยทีเนี้ย
นะครับไม่ไหวจะนับตังค์นะฮะขายจบได้จริงๆครับแล้วมันจบง่าย เห็นไหมครับเนี่ยใบเขียวสมบูรณ์หมดเลยครับนะครับนี่ไม้หลักพันไม้หลักหมื่นทั้งนั้นเลยนะครับบอกเลยว่าแล้วใครจะมาซื้อก็คนมีตังค์ครับจะมาซื้อคนมีตังค์ผมไม่ซื้อครับเพราะผมไม่มีตังค์ผมไม่ซื้อคุณมดนะครับเพราะว่าตังค์ไม่มีตอนนี้นะเพราะนั้นสร้างไว้ครับขายได้แน่นอนถ้าขายไม่ได้เอามานี่เดี๋ยวเรารีวิวให้นะคุณมดนะเอามาฝากคุณมดเนี่ยนะค่าฝากนิดหน่อยนะก็เอาอย่างนั้นกันแล้วกันนะครับผมรีวิวไม่อยากอาจารย์ต้องพยายามหมั่นฉีดยานิดนึงบวยน้ำเขาจะมีปัญหาเรื่องเพี้ยไฟที่ยอดเพี้ยไฟก็จะมีฉีดยาฟื้นเดียวหายนะส่วนใหญ่ก็ไม่ลงหรอกครับเพราะผมไม่ลงมันจะมีบ้างครับอาจารย์บางทีผมไม่เห็นไงผมไม่มองมันแต่ปัญหาหนึ่งที่ผมเพิ่งพบเจออาจารย์มันจะมีหนอนเหมือนหนอนแก้วกินใบนะครับใช่เนี่ยผมไม่มองมันก็ไม่เห็นหรอกครับแล้วก็ตัดไปผมก็เพิ่งเจอครั้งแรกอะครับผมก็แปลกใจทำไมใบตรงนี้มันกุ้นๆใบโอ้โหพักเดียวไปเจอหนอนเนี่ยนะตัดไปเลยตัดคุมไว้เหมือนเพมหน้าเนี่ยตัดเล่มไปเลยครับเนี่ยอาจารย์มันจะดีกว่าเพมหน้าตรงที่มันไม่เป็นก้อนครับนะผมก็ตัดอย่างนี้แหละนะครับเล่มเล่มวิธีการดูแลนะเนี่ยบอกให้หมดเลยนะครับตั้งแต่การเลี้ยงการจัดรากการดูแลการสร้างนะครับบ้วยน้ำเป็นไม้ที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะมันง่ายมันง่ายถ้าเราว่าจะเอาไปซ้อมสร้างอะไรแล้วมันจะจบเร็วท่านจะได้มีกำลังใจขายได้ด้วยใช่ครับถ้าแบบเพิ่งหัดเล่นซื้อตะโกเลยนั่นก็จะท้อเหนื่อยเลยครับตะโก ไม้มันไม่ได้เป็นบอนไซเองเราต้องสร้างมันนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นแรงบันดาลใจให้กำลังใจสำหรับท่านที่ซื้อบวยน้ำต้นต่อไปทำยังไงสร้างยังไงสร้างจบจริงหรือจบแน่นอน1ปีนะครับนะโอเคขอบคุณมากครับคุณมดครับได้ขอบคุณมากครับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกที่อุดหนุนผมไปครั้งที่ผ่านมานี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับที่อุดหนุนกันแล้วจะเปิดโปรอีกนะฮะมีเปิดโปรอะไรแต่แจ้งเดี๋ยวเนี่ยมีเปิดโปรอะไรแต่แจ้งนะฮะเดี๋ยวจะรีวิวให้ทราบแต่ตอนนี้กำลังสะสมอยู่ตอนจริงอยู่นะครับมะขงมะขามไปตอนเองนะตอนเองแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับ